ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ใกล้วันพ่อผมเลยนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่นะครับ10วิธีใช้หนี้พ่อแม่ข้อคิดดีๆนะครับพ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตกับเราในยามที่เราเกิดจนโตท่านต้องคอยพร่ำสอนให้ทำความดีเรียนหนังสือสูงๆเลี้ยงดูเอาใจใส่เราในทุกๆเรื่องพอเราโตขึ้นหน้าที่ของลูกทุกคนก็คือกตัญญูกตเวทีคอยดูแลเลี้ยงดูท่านเมื่อยามแก่เฒ่าพระพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนกตัญญูตเวทีต่อบิดามารดาแล้วชีวิตก็จะมีแต่สิ่งดีๆครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับวิธีใช้หนี้พ่อแม่หนึ่งจงสร้างความดีให้กับตัวเองแต่นี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำให้เลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแล้วจงไปแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนก็รังเกียจว่าแก่เฒ่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงกรรมกงเวรครับต่อกันไปอีก2ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้หมั่นทำบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานและอุทิศส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือเป็นการได้บุญมากนะครับ3ครับผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าแม่ขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสูงครับส่วนคนที่เคยทำไม่ดีกับท่านไว้ก็นำเทียนแพไปขอขมาอโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษครับ4ครับของฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่เลยไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำให้เราทำมาหากินไม่ขึ้นนะครับเจ๊งท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอขมาลาโทษเสียแล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่ครับ5ครับบางคนลืมพ่อแม่อย่าลืมนะครับอย่าลืมการเถียงพ่อแม่ไม่ดีขอบิณฑบาตสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ไม่ว่าจะก้าวไม่มีทางก้าวหน้าได้เลยนะครับมีแต่ก้าวถอยหลัง6ครับคนที่มีบุญวาสนาจักกตัญญูพ่อแม่คนเถียงพ่อแม่เอาดีไม่ได้คนพูดกับพ่อแม่นั่งกรรมฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขอโหสิกรรมขอโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่ๆน้องๆจะไม่เอาอีกแล้วเอาน้ำไปขันนึงเอาดอกมะลิโรยกายกำมังวจีกำมังมโนกำมังโยธาโสอันว่าขอโทษความผิดใจที่ข้าพเจ้าพังเผลอสติไปด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีทั้งต่อหน้าและหลังขอให้คุณพ่อแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องขอติกรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำลดมือจดเท้าครับนี่แหละทั้งท่านทั้งหลายเอ้ยนี่เป็นบุญคุณของพ่อแม่มากมายยังไปทวงนาหวงไร่ทวงตึกมาเป็นของเราอีกตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอับปีจันไรในโลกมนุษย์ไปทวงนี่พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้วให้ชีวิตให้อะไรหลายอย่างเรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้ติดค้างรับรองทำมาหากินไม่ขึ้นนี่บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั่นคือบุญคุณของบิดามารดาครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ